ไปดูเรื่องน้ำท่วมสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยท่วมหนักมากซึ่งตอนนี้ล่าสุดท่านนายกก็ลงพื้นที่ไปแล้วที่ขอนแก่นแล้วก็จะไปที่อุบลราชธานีด้วยนะคะทีนี้บ้านใครน้ำท่วมได้รับผลกระทบหนักๆเนี่ยนะคะทางด้านของคุณนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็เปิดเผยนะคะว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือให้ช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติก็คือขอความร่วมมือจากนายจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามประกาศนี้นะคะข้อ1ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเป็นเหตุให้เดินทางไปทำงานไม่ได้หรือไปทำงานสายขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างนะคะ2ค่ะขอให้นายจ้างจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการเผชิญและแก้ไขสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนความสูญเสียและ3ก็ขอให้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินตรวจสอบเกี่ยวกับไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารสถานที่ในสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเป็นต้นนะคะประกาศนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมมือการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตด้วยความเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็นำมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการรับมือกับปัญหาอุทกภัย3ระยะมาใช้เพื่อให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยคลี่คลายแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็กำชับค่ะให้เจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ประสบภัยเร่งสร้างความเข้าใจกับทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ้าเจ้าของกิจการหรือว่าลูกจ้างสงสัยนะคะคือหมายความว่าเกณฑ์มันเป็นอย่างไรก็คือต้องให้นายจ้างเนี่ยผ่อนผันให้เราดูข้อมูลเนี่ยก็เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเลยค่ะ1506กด3หรือว่าจะ1546ก็ได้ทั้ง2เบอร์เช่นกันสรุปก็คือถ้าหากว่าเราติดน้ำท่วมหน้าบ้านเราหน้าคอนโดเรามีน้ำท่วมออกไปทำงานไม่ได้นายจ้างอย่าไปคิดว่าเป็นวันลานะครับแล้วก็ยุคนี้เนี่ยมันสามารถทำงานแบบออนไลน์ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยอยู่บ้านก็ไม่ใช่ว่างานจะเสียนะครับท่านสามารถที่จะสั่งงานคอลคุยกันได้นะครับไลน์หากันได้ประชุมผ่านทางออนไลน์ก็ทำมาแล้วในช่วงของโควิด-19 ไงจำได้ไหมฮะที่หลายๆคนต้องหยุดอยู่กับบ้านคราวนี้พอน้ำท่วมซึ่งผมเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะเราเคยชินกับการใช้เทคโนโลยีมาแล้วในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการทำงานเราเคยทำกันมาแล้วเป็นปีนะไม่ใช่เป็นหลักเดือนก็เป็นปีทีนี้พอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยช่วงเวลาฝนตกน้ำท่วมโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเป็นไปได้ไหมให้ทุกคนเนี่ยหันมาทำงานออนไลน์คือหนึ่งคือทุกคนไม่ต้องฝ่าการจราจรไปเจอกับแบบฝนตกแล้วก็น้ำท่วมไปลุ้นเอายิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยให้ทุกคนทำออนไลน์เลยถ้าเป็นไปได้เดือน2เดือนก็ว่ากันไปทุกคนทำได้นะครับแล้วก็2ก็คือถ้าการจราจรถ้าทุกคนออกมาพร้อมๆกันแบบนี้รถมันก็แน่นรถมันก็ติดมันก็ช่วยบรรเทาปัญหาสำหรับคนอื่นๆที่จำเป็นจะต้องเดินทางดีกว่าไหมนะฮะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแต่ว่าเบื้องต้นทางด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบอกเลยว่าไม่ให้นายจ้างคิดวันลาคิดเป็นวันลาสำหรับลูกจ้างที่จำเป็นจะต้องหยุดงานเพราะสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ตอนนี้มันหลายพื้นที่จริงๆแล้วก็หนักหน่วงสาหัสสากรรจ์เหลือเกินนะฮะ